เดี๋ยวไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงจากดอนเมืองไปบางซื่อกันนะครับหลังจากที่เราลงเครื่องมานะครับเราก็จะออกที่เกตนี้ออกที่ประตูนี้เป็นหลักนะครับเราก็จะมีป้ายนะครับเขียนว่ารถไฟฟ้าสีแดงนะครับเราก็เดินตามป้ายเลี้ยวซ้ายออกไปเลยนะครับหลังจากนั้นเดินไปได้สักพักหนึ่งไม่ได้ไกลมากนะครับเราก็จะเห็นบันไดเลื่อนนะครับให้ขึ้นบันไดเลื่อนไป1ชั้นนะครับก็จะเห็นป้ายต่อไปนะครับให้เราเดินตามป้ายไปด้านหน้าของเราจะเป็นเซเว่นให้เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวานะปึ๊บเลี้ยวขวาเป็นห้องน้ำให้เลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวานะครับพอเลี้ยวขวาไปมันก็จะเป็นทางเดินตรงๆไปเลยนะครับเราเดินไปครับเดินตามเข้าไปครับไม่ต้องตรงไปนะครับให้เลี้ยวขวาตามป้ายนะครับตรงไปเป็นโรงแรมมั้งหลังจากนั้นก็เดินตรงไปนะครับพอเลี้ยวมาแล้วก็เดินตรงไปมันก็จะมีป้ายบอกตลอดนะครับสำหรับคนที่ถือกระเป๋ามากระเป๋าลากมาก็เดินได้สะดวกสบายนะครับเดินตามทางมาตลอดเลยไม่มีหลงนะครับทางนี้หลังจากนั้นก็จะเห็นนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าไปที่สถานีนะครับด้านขวามือก็จะเป็นห้องซื้อตั๋วทางไกลนะครับเรามาซื้อตั๋วที่ตู้ก็ได้หรือไปซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ก็ได้นะครับที่เป็นตู้ห้องกระจกนะครับเราก็มากดซื้อตั๋วนะครับในการซื้อตั๋วเราจะได้เป็นเหรียญพลาสติกนะให้เรากดที่บริเวณที่เราจะไปสถานีที่เราจะไปเราจะไปบางซื่อใส่แบงค์เข้าไปนะครับหรือเราจะใส่เหรียญก็ได้นะมันก็จะออกเหรียญนะครับให้เราเอาไปเข้าไปในสถานีได้นะครับเพื่อที่จะขึ้นรถหลังจากนั้นก็เดินผ่านประตูนะครับวัดอุณหภูมิต่างๆนะแล้วก็เอาเหรียญนะครับสีดำๆเนี่ยเข้าไปแปะนะครับเอาไปแปะแล้วเก็บเอาไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวจะออกไม่ได้นะครับถ้าเราจะไปบางซื่อเราเลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปเลยซึ่งบันไดเลื่อนก็ขึ้นไปหลายชั้นเลยทีเดียวนะครับขึ้นไปไม่หลายชั้นละ2ชั้นนะครับชั้น1แล้วก็ชั้น2นะครับดูนี่สภาพขึ้นมาสูงพอสมควรนะโอเคเลยเดี๋ยวตามมานะครับเราใกล้ถึงบริเวณชานชาลาที่3ที่4แล้วนะครับเราขับรถไฟมาแล้วก็ขึ้นรถไฟไปบางซื่อครับแค่นี้ละครับสวัสดีครับ